เอ้านึกว่ามันกลับไปพร้อมกับน้ำหวานแล้วซะอีกมีอะไรปะเนี่ยมีอะไรวะคือกูขอมาที่ร้านมึงบ่อยๆได้ปะมาได้ดิทำไมจะไม่ได้อ่ะก็ตอนแรกกูเห็นมึงดูอึดอัดอ่ะคิดว่ามึงไม่อยากเจอกูแล้วซะอีกสุขสันต์วันเกิดนั้นไหนมีความสุขมากๆมึงอยากเป็นนักเขียนก็ขอให้ทำให้ได้หวังว่ามึงจะชอบสร้อยเส้นนี้ถ้าไม่ชอบก็ห้ามทิ้งครับพ่อดีมทำอะไรอยู่ลูกกำลังนั่งทำของขวัญให้ไอ้ไหนอยู่อ่ะพ่อไม่รู้ว่ามันจะชอบหรือเปล่าเลยพ่อว่าดีมให้อะไรนายก็ชอบหมดแหละพรุ่งนี้จะไปเที่ยวกันใช่ไหมลูกระวังกันด้วยล่ะพ่อกับแม่อยู่ต่างจังหวัดน่าจะกลับพรุ่งนี้ดูแลตัวเองกันด้วยนะลูกครับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับรักนะครับมันสูตรสำเร็จยังไงวะก็อาจจะหมายถึงว่าเจอกันจีบกันรักกันอะไรประมาณนี้ป่ะหรือว่าบางทีพระรองอ่ะอาจจะดีมากๆคือเคมีเข้ากันมากอ่ะแล้วทีเนี้ยนางเอกก็ดูจะรักพระรองมากกว่าพระเอกอีกแล้วทีเนี้ยก็ดันให้ตกพระรองอ่ะเป็นพระเอกแทนซะเลยลองดูป่ะเอาวะแต่นางเอกมันก็สมควรได้รับรักกับพระเอกตอนจบมันก็ถูกแล้วเปล่าวะมาลองคิดดูดิคนที่ไม่ใช่อ่ะสุดท้ายแม่งพยายามจะตายยังไงอ่ะแต่ไม่ใช่แม่งคือไม่ใช่อ่ะใช่ปะล่ะมันก็ไม่เสมอไปหรอกมึงกูว่าคนอ่ะเขาสัมผัสได้นะเว้ยว่าใครคนคู่กับใครก็แนวว่ารู้ใจพระเอกยิ่งกว่าตัวพระเอกครับฮัลโหลฮัลโหลไนท์ไปร้านดีมกันไหมอยากไปกันอีกอ่ะเมื่อวานไปยังไม่หายคิดถึงเลยอ๋อไปดิงั้นไว้เจอกันนะมึงไปหาอะไรกินกันปะไม่อ่ะไปแล้วเดี๋ยวกูไปนัดสัมภาษณ์งานกับพี่อ่ะเอาหรองั้นก็ขอให้มึงโชคดีนะเว้ยขอได้นะเว้ยขอบใจนะเว้ยเจอกันมึงมึงสัญญาได้ไหมว่าจะไม่หายไปจากชีวิตพวกกูอีกอ่ะจริงๆความฝันกูก็มีเยอะนะแต่ว่าอันนึงที่กูอยากให้มันเป็นจริงที่สุดอะก็คือการที่กูได้อยู่กับคนที่กูรักแล้วก็เปิดร้านขนมโตเกียวด้วยกันกูอะจะได้ทำขนมให้เขากินทุกวันเลยแค่นั้นนะกูคงมีความสุขแล้ว
มึงแม่งเอาของกินมาล่อนี่หว่าเฮ้ยทำไมพูดงั้นน่ะกูจะบอกให้นะพ่อกูอ่ะเขาก็จีบแม่กูด้วยวิธีนี้แหละเพราะแม่ติดใจขนมโตเกียวของพ่อแค่เนี้ยแม่ก็ไม่ไปไหนแล้วมึงสัญญาได้ไหมว่าจะไม่หายไปจากชีวิตพ่อกูอีกอ่ะเดี๋ยวกูขอไปดูลูกค้าก่อนนะใส่ไปเลยนะโอเคเดี๋ยวยังอะไรกูกูว่ากูชอบไหนวะขึ้นถึงได้แล้วคุณนะคุณสวยค่ะ